เอาละนะฮะสวัสดีทุกคนกันนี่นะฮะก็ตอนนี้ผมก็เข้ามานะฮะในลิงก์ของคนขายนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเข้าไปนะฮะผมเนี่ยโพสต์ลิงก์นะฮะขายของเอาไว้นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นขายของเมื่อ26นาทีที่แล้วนะฮะวันที่23นะฮะเดือนมิถุนายนคราวนี้ก็เปิดมาใช่ไหมคราวนี้ก็มีคนมาเอาเฮ้ยมึงคิดว่ามึงจะรอดพ้นจากสายตากูหรอวะเฮียนี่ฮะคนนี้นะฮะนี่ไงสัตว์กูตอบไม่ได้เลยเฮียได้แล้ว สุดยอดเลยค่ะนะฮะคืออย่างเงี้ยคือผมเนี่ยเข้ามาอ่านนะฮะของแอดมินนะฮะคือถ้าสมมุติว่าถ้าแอดมินไม่โพสต์ไว้เนี่ยคือกูตายอ่ะจริงๆ เมื่อมีคนหนึ่งพยายามที่จะโกงนะฮะอันนี้ก็คือเฟซจริงของแอดมินที่เป็นคนผ่านกลางนะฮะก็คือรับผ่านกลางทั้งหลายเหล่านี้นะฮะอันนี้ผมก็สังเกตลิงก์นะฮะใน Facebook นะฮะมันจะมีลิงก์ facebook.com แล้วก็มีตามลิงก์ของยูเซอร์ที่ใช้อยู่นะฮะแล้วเขาก็ส่งลิงก์คือตอนที่เขาส่งลิงก์มาฮะเขาส่งลิงก์จริงนะฮะมาให้ผมคลิกมาเนี่ยเทียบ2อันเนี่ยคือเป็นอันเดียวกันฮะแต่ว่าที่อยู่ใน Facebook กลุ่มนะเอาชิบหายแม่งไก่เอ้ากลายเป็นผู้ใช้ Facebook เฉยอ่ะเอานะฮะคือตอนนั้นผมคลิกเข้าไปมันข้อมูลนะฮะมันไม่ตรงกันนะครับแล้วคือถ้ามันผิดพลาด1ครั้งเนี่ยถ้ามีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดแม้แต่อันเดียวเนี่ยมันจะมองออกชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นเฟซปลอมนะแล้วตอนนี้เขาก็ลบเฟซไปเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะพยายามจะเกรียนแต่ว่าชื่อเนี่ยมันขึ้นอยู่เต็มหน้าเลยนะฮะเนี่ยคุณอาจจะเห็นเนี่ยคือประมาณแบบว่ามึงบล็อกกูไปเลยอ่ะ คือตอนนี้นะครับคือเขาบล็อกผมนะครับผมเนี่ยไม่สามารถส่งข้อความนะฮะถึงเขาได้นะครับเนี่ยก็มีเฟซนะครับผมก็ก๊อปเฟซชื่อเข้ามาแต่ว่าก็ไม่เจอเฟซเขานะฮะก็เจอไม่รู้เฟซของใครไม่รู้หน้าตาเด็กๆนะแต่ผมไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นของเขานะฮะที่ส่งมาหาผมนะฮะยังไงก็ตามฮะก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเกี่ยวกับคนที่ชื่อว่าพิชชากรนะฮะแก้วปล้องนะฮะซึ่งเขาก็พยายามที่จะโกงผมนะฮะโดยการใช้แอดมินฟอร์มนะฮะมาผ่านกลางนะฮะแล้วเข้ามาก็เนี่ยสุดยอดเลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับคนที่สนใจ Stat Tag Redline ของ AK นะฮะ800บาทแล้วก็ Off Asimov นะฮะเกรดWell Warm นะฮะ850นะฮะคนที่สนใจนะฮะตอนนี้สามารถไปทักได้ที่เพจของJoy จ้าอะไรนั่นก็ว่ากันไปนะก็คือ Inbox เข้าไปเลยนะฮะเนื่องจากว่าคือที่ไม่เอาเป็นเฟซส่วนตัวหนึ่งนะฮะก็คือมันมีปัญหานิดหน่อยก็คือเนี่ยมันคือคนอื่นมันอินบ็อกซ์เข้ามาไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันอินบ็อกซ์ไม่ได้นะสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าผมอายุยังไม่ถึง18ก็ได้มั้งอีก2เดือนกูอายุ18แล้วจะบอกทำไมวะเนี่ยโอเคฮะยังไงตามฮะเจอกันนะคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ฮะสวัสดีครับไปละ